ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง Everything Talk นะครับก็วันเนี้ยเดี๋ยว Everything Talk วันนี้มันจะเป็นการคุยกันเรื่องการจองรถไฟฟ้าเนาะคืองี้ผมอ่ะไปจองรถไฟฟ้าไว้MGP EP พัดนะครับตั้งแต่เดือนมีนาวันที่26นะครับแล้วก็ตรวจสอบไฟแนนซ์เสร็จวันที่29เดือน3นะครับตอนนั้นจองที่ศูนย์ไม่เอ่ยชื่อไปเป๊ะแล้วกันเนาะเผื่อมีปัญหาก็จองที่ศูนย์มอม้านะครับตัวมอม้าก็จองเสร็จเซลบอกว่าอย่างช้าสุดก็ไม่เกินสิ้นเดือนมิถุนายนนะครับก็มีนาเมษาพฤษภามิถุนายนโอเครอ3เดือนนะครับตอนนั้นเซลแจ้งว่าอย่างนั้นนะคือตอนที่ระบบEP เนี่ยมันเปิดตัว23มั้งถ้าผมจำไม่ผิดแต่ว่ามีปัญหาเรื่องการจองการลง PO การอะไรไม่รู้แล้วมันเริ่มนิ่งประมาณวันที่25 26นะครับพอเริ่มนิ่งว่าต้องจองแบบนี้อย่างนี้อย่างนี้เซลจะแถมได้แค่นี้เงินดอกจะประมาณนี้อะไรเงี้ยผมก็รีบไปจองเลยครับไปจองวอล์กอินเข้าที่ศูนย์จังหวัดเลยนะเป็นศูนย์จังหวัดเลยนะครับเป็นแล้วก็เป็นศูนย์ที่ได้รับตัวแทนได้รับอนุญาตเป็นตัวแทนขาย EV จริงๆนะก็โอเคแล้วก็ถือซะว่าเราจอง26ไฟแนนซ์ผ่าน29นะครับเซลรับรู้ก็ผ่านไปนะครับก็พอเริ่มเดือนมิถุนายนนะครับผมก็เริ่มถามเนาะเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาได้ก่อนประกาศราชกิจจาอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับได้ก่อนด้วยซ้ำนะบางคนก็เข้าใจว่าเขาจะจองตั้งแต่ลดก่อนปีก่อนอะไรก่อนประกาศลดราคาจาก 900,000 กว่ามาเหลือ 700,000 เนาะก็ไม่เป็นไรเราก็เข้าใจนะครับแต่พอผ่านไปกลางเดือนถามก็ไม่ค่อยตอบนะครับจนผมก็เริ่มหงุดหงิดเอ๊ะได้ไม่ได้ก็ไม่รู้นะครับก็ไม่ยอมตอบสักทีนะครับเสร็จแล้วจนปลายเดือนจนผมต้องโทรเข้าหาผู้จัดการเนาะก็โทรเข้าหาผู้จัดการเสร็จเป็นการให้เซลคุยกับผมเซลก็แจ้งเลขคิวมานะครับเป็นเลขคิวที่ขึ้นต้นด้วย EP ผมจองสีดำมันก็จะต่อด้วย B นะครับแล้วก็มี0อย่างของผมคือหมายเลข400กว่านะครับผมก็อ่ะหมายเลข400กว่าโอเคไม่เป็นไรมันก็มีการประกาศว่ามีการเรียกอะไรให้ล็อตแรกแล้วนะครับล็อตแรกออกมามันก็ผมอยู่อีสานศูนย์อีสานก็ได้กันเลยผมจำได้ก็แถวสกลแถวอะไรอ่ะศรีสะเกษอุบลอะไรเขาได้กันหมดเลยผมเฮ้ยผมก็ศูนย์อีสานนี่ว่ะผมก็จองไล่ๆเลยนะคือพอเริ่มนิ่งอ่ะผมก็จองเลยพอข่าวคือต้องเข้าใจว่าตอนช่วงนั้นอ่ะเซลล์แต่ละคนโผล่มามากคนนั้นให้นั่นคนนี้ให้นี่คนนี้มีรถพร้อมแล้วคนนั้นผมไม่มันแปลกๆเว้ยบริษัทแม่ก็ยังไม่ชัวร์ว่าต้องจองยังไงทำอะไรบ้างนะครับพอมันนิ่งผมก็ไปจอง26ก็เอ้ยผ่านมารถผมไม่ได้ผมก็เอ๊ะคิดว่าเราคิวเรามา400กว่าหรือเปล่านะครับก็คิดในใจเนาะคิวเรามันอาจจะ400กว่าก็อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยอย่างงี้นะครับก็ไม่เป็นไรอ่ะ400กว่านะครับจนผ่านไปเอ้ยแค่ศูนย์ใกล้บ้านได้หมดแล้วศูนย์ผมก็ยังไม่ได้เลขแต่ว่าเลขคิว400ก็ยังไม่มีการจัดส่งเนาะผมเลยเอ๊ะจะเอางี้ดีกว่ามันเริ่มมีคิวหลุดนะครับมีดราม่าคิวหลุดเค้าเรียกคิวหลุดก็คือคนที่บางทีเซลล์บอกว่ามีคิวได้แน่นอนนะครับแต่ไม่แจ้งคิวแล้วพอเช็คไปเช็คมาจี้ไปจี้มาบอกว่าคิวหลุดไม่ได้คิวนะครับไม่มีคิวไม่ได้ของอะไรเงี้ยแล้วก็กลับไปจองใหม่ไม่ได้แล้วนะเพราะว่าเขาปิดจองนะครับ MG พัดมันปิดจองโอเคผมก็เลยแล้วที่เซลล์บอกมันจริงไม่จริงใช่ไหมครับวันเนี้ยวันที่8วันที่7นะครับ7กรกฎาคมเนี่ยมันก็จะเข้ากลางเดือนแล้วนะ15เนี่ยเขาเรียกกลางเดือนเนาะผมก็ลองโทรดีกว่าผมก็เลยโทรไป call center นะครับ1287มั้งของ MG เนาะผมก็โทรไปก็ถาม call center เอ้ย call center ผมขอถามหน่อยได้ไหมผมสงสัยคือมันมีข่าวลือว่าบางศูนย์จองจริงบางศูนย์จองแต่จองผิดในระบบแล้วไม่มีออเดอร์ไม่มีโควต้าอะไรเงี้ยผมก็บอกผมคิวรหัสแบบนี้นะ EPB อะไรเนี่ย400กว่านะครับผมก็บอก call center ไป call center บอกว่าQEPB อะไรสักอย่าง EP ทั้งหลายเนี่ยที่คุณพูดกันเนี่ยในคลับในเฟซเนี่ยนะครับมันเป็นคิวที่อารมณ์ประมาณว่าศูนย์แจ้งเองนะครับคือคอนเซนเตอร์บอกว่าศูนย์ใหญ่ไม่รู้นะว่าคิวเนี่ยคำว่า400เนี่ยมันคือ400ของอะไรเขาบอกอาจจะเป็น400จากศูนย์นี้สั่งรถมา500คันคุณคือคนที่450ผมก็เลยเถียงคอนเซนเตอร์ไปว่าเฮ้ยมันไม่ใช่คุณถ้าคุณบอกว่าศูนย์จะคีย์รหัสอะไรขึ้นมาก็ได้นะครับสมมติว่าศูนย์เนี่ยสั่งรถมา1,000คันมันเป็นไปไม่ได้ศูนย์สั่งรถ1,000คันน่ะมันเพิ่งกลางปีอ่ะศูนย์บ้าอะไรขายรถได้1,000คันนะครับ
เป็นรหัสรวมเนี่ยสมมุติรหัสรวม ZS EP แต่ว่าไม่รันตามรุ่นสมมุติ ZS เป็นคันที่1 EP เป็นคันที่2ดันรันว่า ZS 1 EP 2เนี่ยมั่วตายห่าใช่ไหมครับคุณลองคิดภาพการจัดกลุ่มจะมั่วมากเลยรถคันไหนแล้วจะไปจัดอย่างนั้นทำไมแทนที่คุณจะจัด ZS 1 ZS 2 ZS 3 EP 1 EP 2 EP 3ผมก็บอกงี้บอกไปอย่างงี้ครับบอกว่ามันไม่น่าใช่นะเพราะว่าถ้าศูนย์แจ้งว่า EP 4 5 0สมมุติเนี่ยผมก็เฮ้ยนั้นผมก็คันที่450ของศูนย์นี้เลยเหรอมันก็ไม่ใช่นะศูนย์นี้มีรถรอขายตั้ง450คันนะผมมันแปลกๆผมมองไม่ใช่หลักคิวระดับประเทศนะครับในขั้นจองประเทศไหมเพราะว่าบางคนน่ะได้คิวเป็น EP 1000เงี้ย EP 2000ก็มีนะคุณผมเฮ้ยงั้นแปลว่าศูนย์นั้นสั่งรถ 2000 ปีเนี้ย 2000 คันน่ะมันเป็นไปได้เหรอสมมุติว่าขาย 2000 คันน่ะไม่น่าได้นะผมว่าไม่เวอร์ไปนะเพราะว่ายอดจองรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยเขาบอก 4,000 กว่าคันในนาม MG นะครับก็ศูนย์นั้นล่อไป 2,000 คันเหรอมันไม่ใช่ใช่ไหมครับผมบอกเฮ้ยอย่างนี้มันมั่วๆนะคอนเซอร์บอกอ๋อคอนเซอร์ให้ข้อมูลไม่ได้ครับคอนเซอร์ไม่สามารถแทรกได้ผมก็เลยบอกอ้าวสมมุติว่านี่คือคิวประเทศสมมุติ EP 400คิวประเทศนะครับแล้วเฮ้ยทำไมคุณไม่รันคิวเองอ่ะตอนแรกเขาเป็นข่าวว่าส่วนกลางเอาคิวไปจัดนะเรียงตามวัน PO PR อะไรของเขาไม่รู้ที่ว่าเซลล์แจ้งเข้าไปว่าคนนี้มีสิทธิ์ได้แน่นอนทำไฟแนนซ์แล้วก็วงเงินผ่านแล้วอะไรเงี้ยอย่างผมเนี่ยไฟแนนซ์บอกผ่านคุณผ่อนได้แน่นอนอะไรเงี้ยไม่มีปัญหาเครดิตคุณดีก็ทำ PO เข้าไปพอทำ PO เข้าไปก็เหมือนชื่อผมไปรอคิวแล้วส่วนกลางก็เป็นคนมารันคิวสมมติว่าผมจองสีดำเฮ้ยคนนี้เป็นคนที่450ที่ผ่านไฟแนนซ์ในวันเนี้ยสมมติณเวลานี้วันนี้ซึ่งมันทำได้ก็โอเคมีถ้าเราจะส่งสีดำ450คันส่วนกลางเขาต้องรู้สิใช่ไหมครับว่าสมมติอ่ะของผม400คันเบอร์ที่400ส่วนกลางเขาต้องเอ้ยเบอร์400มันจังหวัดนี้นี่ว่าเนี่ยถ้าคันที่400มันต้องลงจังหวัดนี้เพราะคนนี้จองใช่ไหมครับมันต้องอย่างนั้นสิการทำคิวระดับประเทศซึ่งคิว400คิว1000มันไม่คิว0หรอกผมว่ามันมั่วคือตอนนี้ผมมองว่า MG ระบบคิวมันอธิบายมั่วนะครับคือโทรเข้าบริษัทใหญ่บริษัทใหญ่โยนให้บริษัทลูกเอ้ยถ้าคุณจะโยนอย่างนั้นมันจะไม่มีรหัสคำว่า EP ขึ้นมามันต้องเป็นประมาณว่าคุณนัทคุณคิวที่1คิวที่2ของศูนย์นะเดี๋ยวลดศูนย์เข้ามาแต่ไม่แน่ใจว่าเดือนไหนแต่ลดศูนย์เข้ามาคุณคิวที่1คิวที่2เนี่ยอันนี้ใช่อารมณ์นั้นน่ะใช่แต่ถ้าคุณรันเลขมาว่า EP W ก็คือ EP ไว้ EP G ก็คือ EP เกรย์สีเทาเงี้ย EP B ก็คือ EP แบ็คเงี้ยแล้วเลข400 500 1,000เนี่ยมันไม่ใช่นะครับคือไม่น่ารันแบบนั้นมันไม่มีเซนส์คุณรถคันที่1เป็นรุ่นอะไรคุณก็เอารหัสนำหน้าแล้วก็รันเป็นเลข1ถ้าคันซ้ำกันลูกค้าจองคันที่2ลูกค้าคนนั้นก็สมมติเซต S คันที่2ก็ต้องเป็นเซต S 2สิลูกค้ามาจอง EP คันแรก EP คันนั้นก็ต้องเป็น EP 1สิไม่ใช่ EP 3มันก็เป็นเซต S 1เซต S 2 EP 3มั่วตายเลยส่งรถยังไงเราจะเช็คสต็อกกันยังไงว่าคันไหนจะได้ตอนไหนใช่ไหมครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ผมขัดใจนะขัดใจจองรถอ่ะเราก็รีบจองนะเพราะเราต้องใช้อย่างผมอ่ะตอนนี้ผมส่งลูกสาววันหนึ่งเป็นร้อยโลนะครับก็ถ้ารถไฟฟ้ามันก็ประหยัดนะครับผมจ่ายค่าน้ำมันเดือนนี้ตกเดือนละ1,400-1,500นะก็คือไปกลับ5วันนะครับประมาณ1,400-1,500นะค่าน้ำมันรถมาร์ทของแฟนนะครับนิสสันมาร์ทก็ถ้าเป็นไฟฟ้าเนี่ยเต็มที่ก็ไม่น่าจะเกิน300-500นะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็ต้องคอยดูนะเดี๋ยวลองดูว่าผมจะได้ไม่ได้นะครับเซลล์มั่วไม่มั่วเดี๋ยวอันนี้แชร์นะครับการจองรถ MG ครั้งแรกนะครับซึ่งคิวการรันเลขคิวอะไรนี่อาจจะเป็นที่เราได้สูตรไม่โปรเฟชชั่นอลพอนะครับการซัพพอร์ตการอธิบายการเทคแคร์ยังไม่ดีพอนะครับผมรู้สึกงุนงิดนะงุนงิดเราเป็นคนซื้อนะซึ่งเราก็ไม่ได้มาจองมั่วๆนะครับคุณเช็คเครดิตอะไรผมก็ให้เช็คแล้วว่ามันผ่านนะครับแล้วอะไรก็พร้อมนะครับรถคุณมามันก็ผ่านแน่นอนก็ไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับแต่การให้ข้อมูลการให้อะไรทุกอย่างมันห่วยนะครับห่วยใช้คำว่าห่วยนะครับช้าอธิบายไม่ได้นะครับตั้งแต่เซลล์ตั้งแต่ศูนย์ยันบริษัทแม่นะครับเป็นบริษัทแม่เลยนะบริษัทแม่ก็อธิบายอะไรไม่รู้อธิบายงงมากคือมันเป็นศูนย์รันโค้ดขึ้นมาเองค่ะศูนย์รันโคตรก็ไม่เองสมมติศูนย์รันโคตร400จังหวัดนี้ไอ้ศูนย์อีกศูนย์นึงมันบ้ารันโคตร400โคตร400ตรงกันดิ
ช่ไหมครับมันก็ต้องมี EPB 400 2คันนี่ในประเทศไทยบางทีมี10คันงงตายเลยครับเนี่ยทำไมคุณ10ไม่ต้องไม่ใช่ดิมันต้องรันแบบเฮ้ยส่วนกลางรันมาเลยนะครับ EP 1 EP 2 EP 3จังหวัดนี้จังหวัดนี้จังหวัดนี้มาร์กลงแล้วรถมาเฮ้ยรถคันที่1ไปจังหวัดนี้คันที่2สีดำจังหวัดนี้คันที่3สีดำจังหวัดนี้ถ้าจังหวัดนี้ได้เลข Q 10สีดำ10 Q ก็ยัดไป40 Q มันต้องอย่างนี้ครับแล้วเวลาลูกค้าถามว่าเอาผมรหัสเนี้ยมันใช่ลงจังหวัดนี้จริงไหมครับไม่ทราบค่ะเป็นเรื่องของจังหวัดจัดคิวจังหวัดจัดคิวแล้วบอกคือทางศูนย์ใหญ่แจ้งไปแล้วว่าจะได้รถตอนไหนเวลาไหนแต่พอถามศูนย์บอกศูนย์ไม่รู้จะได้รถตอนไหนศูนย์ที่เราจองอะครับโอ้บ้ายังก็เล่นขายของยังก็เด็กเล่นปั่นแปะมันก็ตลกนะครับตลกอย่างผมเคยจองรถมันซื้อนานแล้วเนาะเดี๋ยวพวกจองฮอนด้าอย่างเงี้ยที่ผมจองเขาก็จะบอกนะครับว่าประมาณ2เดือน3เดือนนะครับอย่างเงี้ยครับอาจจะไม่ใช่เลขคิวแต่บอกประมาณเนี้ยเดือนหน้าได้ครับเดือนอีก2เดือนครับแล้วมันก็จะใกล้เคียงมานะครับบางทีมาเร็วกว่าแต่ไม่เร็วกว่าคือมันมีการกะเกณฑ์ที่ถูกต้องเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะระบบสต็อกคิวที่เขารู้ชัดเจนว่าเฮ้ยรถเข้าประมาณช่วงเนี้ยแล้วในช่วงเนี้ยมันจะกระจายไปศูนย์ไหนบ้างแล้วศูนย์ไหนจะได้บ้างนะครับอย่างของนะก็ตรงผมจอง BLV ก็ตรงบอกอีกประมาณเดือนนึงก็ได้เดือนนึงจริงๆนะแต่ของ MG คือเลื่อนไม่พอครับเลขมาก็ถามไม่ได้วันกำหนดรอบ2รอบ3อะไรก็ไม่รู้นะครับยังไม่รู้ในการจัดการผมก็งงรถจะเข้ามากี่คันก็ยังไม่รู้นะครับค่ายไหนจะได้ศูนย์ไหนจะได้ก็ยังไม่รู้ถามศูนย์ก็ไม่รู้ถามบริษัทแม่บอกว่าบอกศูนย์ไปแล้วแต่ศูนย์บอกไม่รู้ว่าบริษัทแม่จะจัดสรรมาให้ยังไงก็สนุกครับสนุกแล้วถ้ารถมีปัญหามันจะสนุกกว่านี้ไหมเนี่ยนะครับเนาะนี่เป็นคนจองจริงนะครับไปจองนี้นะไม่ได้ใส่ลายก็เราติงเรื่องการจัดการนะครับว่ามันแปลกๆนะครับก็ถ้ามีค่ายอื่นให้เลือกนะแล้วได้พร้อมกันนะผมก็ช่างอยากไปค่ายอื่นนะแววมันไม่ดีแต่เริ่มต้นนะเริ่มแววไม่ดีนะครับโอเคเนาะอันนี้เป็น everything talk นะครับแชร์ประสบการณ์การจองเหมือนรอบก่อนจอง iPad รุ่นรอบนี้จองรถรุ่นอีกนะครับแล้วก็เดือนนึงผมเสียค่าน้ำมันประมาณ 5-6,000 นะครับรถช้ายิ่งช้าเดือนต่อเดือนผมก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 5-6,000 นะครับคือผมประมาณแล้วถ้าเป็นไฟฟ้าหม้อธรรมดาเต็มที่ก็กิโลละบาทอย่างทุเรศสุดนะครับเดือนนึงไปกับอาทิตย์ละ500โลเดือนนึง 2,000 บาทนะครับกับผมเติมน้ำมัน 6,000 นะส่วนต่างประมาณ 4,000 นะครับตอนนี้ 4,000 เลยนะที่ศูนย์มาทำผมช้า 4,000 2เดือนก็ 8,000 นี่หมื่นกว่าแล้วน่าเบื่อนะครับเราไปจองศูนย์ที่เขาโปรเฟสชันนอลกว่านี้ฝีมือกว่านี้นะครับให้ข้อมูลที่ดีกว่านี้แล้วได้รถใหม่กว่านี้ดีมากนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ทิ้งท้ายไว้อย่างเดียวนะครับพยายามจองศูนย์ดีๆนะครับเลือกศูนย์ดีๆจองศูนย์ที่ใหญ่แล้วมีประวัตินะครับการจองการรับรถการคือไปดูรีวิวอะให้รถตรงเวลาการเกณฑ์เวลาถูกมี power ในการดึงรถหารถเคลียร์สต็อกแก้ปัญหาครับไปหาแบบนั้นนะครับอย่าเอาแบบใกล้บ้านผมมันดันใกล้บ้านสุดนะครับแล้วก็เป็นศูนย์ที่ตอนนั้นเขารับจองแล้วใกล้บ้านสุดนะครับหลักๆเลยเหตุผลที่เอานะครับแล้วเขาบอกว่าผมเป็นคิวแรกของศูนย์ถ้าจองภายในวันนั้นก็คือคนแรกของศูนย์ก็นะครับเชื่อเขาเพราะว่าเราคิดว่าเรา walk in เข้าไปในศูนย์ระดับจังหวัดนะเนาะก็คงไม่มีปัญหานะครับก็เรียบร้อยครับลุ้นอย่าไปซื้อหวยอย่างที่ผมบอกนะครับโอเคถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์นะครับแต่ถ้าคลิปนี้มันเป็นคลิปบ่นน่าเบื่อก็อย่าดิสไลค์กันเลยนะปล่อยผ่านนะครับก็ถือว่าแชร์กันแล้วถ้าได้รถรุ่นไหนยี่ห้ออะไรเดี๋ยวผมอัพคลิปให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าได้วันไหนยังไงแล้วมีปัญหาอะไรไหมนะครับบ๊ายบาย